สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่เป็นฤดูการลงนาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำการไถนะไถพลวนอันนี้ไถเสร็จแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะหว่านเนาะนาของแม่แอ้วก็ไม่เยอะนะคะโอ้คันขูนี่เนาะอันนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการหว่านนะคะของเพื่อนบ้านมีข้ามถนนไปก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านรอบบ้านส่วนอันนี้นะคะคันคูนี่ก็เป็นหินของอีกเจ้าหนึ่งนี่เป็นของแม่แอ้วนี่ตรงคันโอ้ยลนอันนี้เป็นของฝั่งของเขานะคูสานี่เขาปลูกต้นไม้รอบตอนนี้งามแล้วนะคะ3 ปีแล้วนะคะนี่เขามาเริ่มพร้อมกันกับแม่แอลนะต้นไม้เขา3 ปีแล้วเริ่มงามแล้วนี่นะคะนี่เป็นยูคาพ่อปลูกไว้ให้นะคะเป็นรั้วยาวไปนู่นเลยยาวไปสุดนู่นเลยนะคะตัดขายไปแล้วนะคะอันนี้คือที่แตกออกใหม่นี่คือเขาแตกออกใหม่นี่รอยตัดนะคะตัดกิ่งเนี่ยกิ่งใหม่ขึ้นมาแทนมีสระน้ำอันนี้พ่อก็ปลูกไว้ให้นะคะเป็นยางนานี่ค่ะยางนาแล้วค่ะพญาต้นไม้นะคะพญาต้นไม้มีหลายต้นนะคะเราปลูกส่วนอันนี้ต้นคูนี้เป็นของแม่แอ้วปลูกเองสามปีได้แค่นี้ค่ะเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3 ปีนี่ก็ต้นคูนที่แม่ปลูกเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกก็จะสวยนะคะมันเป็นไม้ประดับเพิ่มความสวยงามเนาะเวลาเขาออกดอกหรือจะใช้เนื้อไม้เขาก็ได้เนาะส่วนอันนี้ต้นอะไรนะใบเล็กๆเรียวๆนี่ค่ะพยุงหรือเปล่าคะไม่ค่อยรู้สันทัดเท่าไหร่แต่นี่ยางนาสูงมากแล้วดูดิพญาต้นไม้นี่ค่ะเราก็ปลูกเป็นแถวไปนะคะแถวค่ะตรงดีมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงดีมากเลยตรงขึ้นไปพ่อเขาจะใส่ใจมากเลยค่ะดูสิเขาจะลิดกิ่งให้ด้วยเขาตัดแต่งให้ด้วยนี่ก็ยางนานะคะแต่ปลวกชอบขึ้นอ่ะไม่รู้ทำไมส่วนนี้เพิ่งจะลงใหม่ค่ะเป็นพยุงนะคะเนาะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพยุงค่ะฝั่งนี้ลงมาได้หลายปีแล้วนะโตแล้วสูงมากอันนี้ลงใหม่ค่ะลงใหม่ยางนา
ก็ยางนานะคะนี่ก็ยางนานะคะปลูกพร้อมกันแต่ความสูงไม่เหมือนกันปีนี้เราไม่ได้กินมะม่วงต้นนี้เลยไม่ติดลูกเขียวเสวยอันนี้โตแล้วเห็นไหมคะใบเรียวๆนี่ต้นอะไรนะไม่สันทัดนะคะเรื่องต้นไม้แต่ว่าพ่อเขาทำไว้ให้นะคะอันนี้ก็เป็นยางนานี่ก็ยางนากล้วยตายแล้วอันนี้ขี้เหล็กมีต้นขี้เหล็กนะคะไม่เอาย้ายมาปลูกมันติดแล้วมาจากด้านในเนาะนี่ก็ยางนาค่ะมีโตแล้วมีน้อยนาด้วยมีก็ขี้เหล็กมียางนากำลังโตนี่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะนี่ในบริเวณนี้นะใหญ่กว่าเพื่อนโคนใหญ่แล้วอันนี้เป็นสะเดานะคะอันนี้ก็เป็นกระท้อนค่ะติดลูกแล้วนะคะติดลูกแล้วค่ะได้กินทุกปีอยู่นะคะถึงลูกจะไม่สวยแต่ว่าก็กินอร่อยนะคะไม่ได้ห่อนะนี่อันนี้น่าจะสุกแล้วนะคะน่าจะสุกแล้วค่ะสีเหลืองแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะสุกแล้วนะคะฮ่าฮ่าได้กินแล้วหน่อไม้แทงหน่อออกมาแล้วค่ะออกมาตรงนี้